สวัสดีครับTosh and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมก็ไปสรรหาหุ่นแปลกๆครับซึ่งยังไม่มีท่านใดรีวิวในเมืองไทยมาชมนะครับผมมาก็เพราะว่าหุ่นตัวเนี้ยจะแปลกแบบไหนยังไงนะครับผมโอ้โหผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับใน Google ใน eBay แล้วก็ผมตกใจมากเลยนะครับผมนะฮะจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับขอบพระคุณมากๆครับมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทำไมจะต้องเป็นตัวนี้คลิปนี้ครับแปลกแบบไหนยังไงครับเพราะว่าครั้งก่อนก็ได้รีวิวBeast War Transformer นะครับก็มีออโตมัติพามกับเมคาตอนไปแล้วครับผมก็เลยโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งสนุกนะครับไปค้นดูใน eBay ปรากฏว่าโอ้โหตัวนี้สุดๆจริงๆครับเลยนำมารีวิวท่านได้ชมนะมาดูหน้ากล่องกันเลยดีกว่านะครับจะเขียนว่า Beast War Annie Mutant นะ Beast War Annie Mutant ก็คือคล้ายๆว่า Animal นะครับก็อันนี้ Mutant ก็คือกายพันธุ์นะครับก็เป็นสัตว์กายพันธุ์นั่นเองใช่มั้ยไม่ใช่ว่าเฮ้ย Beast War Transformer นะครับสมัยก่อนใน Transformer ตัวติดเดียวโลโก้ก็แปลกๆนะครับผมและที่สำคัญตรงนี้นะครับชื่อเรื่องราวอะไรเงี้ยวิธีการเล่นเขาจะมีทั้ง3ภาษานะตรงนี้ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้เป็นภาษาเยอรมันนะครับผมนี่นี่แปลงร่างเขาก็เป็นหุ่นแบบนี้จากมดตัวนี้แปลงร่างเสร็จแล้วเป็นหุ่นแบบนี้มีปืนเล็กๆกับปืนตรงนี้ฮะมีปืน2อย่างนะครับผมบริษัทเคนเนอร์นะครับชื่อของเขายุคแรกๆนะครับชื่อว่าPredator นะครับชื่อกลุ่มเขาครับนะเดี๋ยวนี้เป็น Predacon นะครับเนี่ย Predator Inferno ฮะนี่เป็นรูปวาดผมก็ชอบรูปกราฟิกแบบนี้นะครับผมด้านในแพ็คก็จะเป็นแพ็คเหลืองๆใสๆแบบนี้นะครับผมนี่ดูด้านข้างกล่องนะครับด้านข้างกล่องก็มี3ภาษาครับผมว่ารุ่นนี้เลยแปลกกล่องแบบนี้นะครับผมไม่หาไม่เจอในข้อมูลใน Google เลยนะครับผมในวิกิพีเดียก็ไม่มีนะครับผมด้านหลังกล่องก็จะเป็น3ภาษาเหมือนเดิมนะครับPredator Inferno นะครับก็ในซีรีส์นี้นะออกชุดแรกๆก็จะเป็นระดับเมกากับอุลตร้านะครับยุคแรกๆของTransformer Beast War นะครับก็จะเป็น Maximal นะครับกับ Predator นะครับMegaton ใน Predator นะครับก่อน Megaton ก็จะเป็นจระเข้แล้วก็ Ultimate Prime ก็จะเป็นค้างคาวนะฮะผมก็อันนี้ได้รีวิวไปแล้วครับรีวิวได้ประมาณสักปีกว่าลองไปท่านใดยังไม่ชมก็ลองหาดูนะครับผมนะฟังผมรีวิวเองนะครับผมอันนี้ก็เป็น Megaton ก็จะกลายเป็นไดโนเสาร์จากจระเข้นะครับแล้วก็ Ultimate Prime ก็กลายเป็นกอริลล่าที่รีวิวไปแล้วคลิปก่อนนะครับคลิปนี้ก็เลยน่าสนใจจะเอาตัวนี้มารีวิวนะครับอันนี้ก็เป็นหมีขาวกับสกอร์เปียนก็ไว้เดี๋ยวก็ค่อยรีวิวต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามชมกันไปนะครับผมด้านข้างกล่องก็จะเหมือนกันซ้ายขวานะครับดูด้านล่างครับผมด้านล่างกล่องก็มีภาษาอังกฤษหมดเลยครับเขียนว่า Kenner Bishwa in Any Mutant นะครับผมนะฮะก็จะเป็นแบบนี้1996นะครับผม Underline Form ทาคาระก็คืออยู่ในการควบคุมของบริษัททาคาระในญี่ปุ่นตรงนี้สำคัญนะครับผมนี่ฮะนี่เป็นภาษาฝรั่งเศสมั้งครับผมนะ Verwadish in Thailand ก็คล้ายMade in Thailand นะครับ Made in Thailand นะครับไม่รู้จะพูดผิดพูดถูกนะครับผมก็ไม่ได้เก่งภาษาฝรั่งเศสนะครับผม Made in Thailand นะครับผมก็แค่นี้เองครับด้านกล่องนะครับมีที่สำคัญตรงนี้ให้ดูนะครับ700บาทนะครับผมเมื่อ24ปี25ปีที่แล้วนะครับ700บาท20กว่าปีที่แล้วแล้วกันนะครับผมนะฮะเพราะว่าซื้อมาราคาเนี่ยแต่เมื่อวานลองค้นเสิร์ชดูใน eBay นะครับรู้ไหมครับเท่าไหร่ครับหมื่นกว่าบาทครับผมโอ้โหจาก700เป็นหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก 9,000 กว่าบาทนะครับแล้วจะมีค่าส่งอยู่ประมาณสัก 2,300 2,400 นะครับผมก็ตกเป็นหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ว่าหน้ากล่องแบบนี้ฮะผมหาข้อมูลไม่มีเลยครับผมไม่เจอเลยนะฮะในข้อมูลใน Google ไม่มีเลยครับมีแต่หน้ากล่องรุ่นใหม่กว่านี้นะครับแกะกล่องดูกันนะครับเล่นแล้วโหผมเสียดายครับอยากจะเก็บให้มันเรียบร้อยไม่รู้ว่าราคามันจะพุ่งขนาดนี้นะครับพุ่งกว่าตัวออติมัสไทม์หรือเมกาตอนนะครับเดี๋ยวตัวนี้แค่นี้หมื่นกว่าบาทเลยนะครับผมมาดูคู่มือครับเนี่ยของสไตล์อเมริกันเขาอย่างเงี้ยเรียบเรียบง่ายๆไม่เหมือนของญี่ปุ่นเขาจะโหเล่นสีสันมองนั่นนู่นนี่นะครับผมนี่อินเฟอร์โนนะครับผมพีเดเตอร์ตอนแรกผมก็ยังนึกว่าเป็นพีเดคอนนะครับผมนี่พีเดเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นของเขาก็มีปากในขยับได้นะครับยิงกระสุนได้นะครับถอดออกมาได้นะครับผมนี่เป็นวิธีการแปลงร่าง1 2 3 4 5นะฮะ
อันนี้ก็จะมีลูกเล่นอีกอันนึงนะครับเนี่ยผสมกันก็กดข้างหลังตุ้งแล้วก็หมุนติ้วๆๆในเรื่องของเขาก็จะเป็นยิงลูกปืนตรงนี้ได้นะครับการแปลงร่างกันมีแค่นี้มีกระสุนก็ใส่เข้าไปนี่ก็เป็นปืนอันนึงนะครับ1996นะครับคู่มือของฝรั่งเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมหาดูยากนะครับผมนี่ต่อไปมาดูตัวมดกันดีกว่าครับแกะเลยนะครับผมนะเพราะว่าเล่นแล้วก็นี่ฮะรักษาเก็บไว้ให้ดีนะครับผมโอ้ยไม่น่าจะคิดแล้วครับราคาจะพุ่งจาก700บาทนะครับเป็นหมื่นกว่าบาทแล้วครับโอ้โหนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะถ้าท่านใดอยากดูราคานะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างตรงแสดงข้อความเพิ่มเติมแล้วลองเข้าไปดูราคาในลิงก์ที่ผมแปะไว้แล้วกันนะครับผมหรือไม่ก็เสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับผมนี่โอ้สวยงามมากครับมาดูฟาร์มยาวตัวก่อนนะครับผมนี่เขาจะยืนแบบนี้นะครับผมมันนี่กลางออกหมดครับนี่บอลจอยครับดัดได้บิดได้นะครับผมนี่ดูสนักของตัวเขาเต็มๆกันนะครับผมก็จะเป็นมดแบบนี้ครับนี่มดขางามลองมัดฟาร์มยาวนะครับฟาร์มยาวก็อยู่ที่ประมาณสัก23-24เซนนะครับฟาร์มสูงก็อยู่ประมาณสัก9เซน10เซนแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็โดยประมาณกันนะครับผมก็นะนี่ก็ตัวมดเขาก็จะฟาร์มกว้างอยู่ที่มาสัก 10% นะครับผมแต่ว่าผมชอบชิ้นงานนะครับผมชิ้นงานเขาในพลาสติกดีมากๆเลยครับผมนี่ฮะอันนี้ผมให้ดูนิดนึงนะครับนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะของพลาสติกใสเฮียใสนะครับแล้วก็จะมีเกล็ดมุกๆๆๆๆนะฮะเนี่ยสวยงามแป๊บๆๆอยู่ข้างในครับแป๊บๆเห็นแม่นๆนี่ฮะเดี๋ยวนี้จะหาพวกทรานสฟอร์มเมอร์ที่ว่าเป็นชิ้นใสแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นสีมุกเค้าเรียกสีมุกข้างในนะครับตรงลูกตานี่ก็เป็นสีเงาๆครับคล้ายสีเมทัลลิกแต่ตรงเนี้ยเป็นชิ้นใสสีมุกๆนะครับจะสวยมากเลยครับผมสามารถเห็นข้างในได้เลยครับรายละเอียดของตัวหุ่นเขาก็จะเหมือนพวกสัตว์กายพันธุ์นะฮะไอ้มดกายพันธุ์ก็เป็นคล้ายกึ่งจักรกลนั่นเองนะครับผมในเรื่องราวครับตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ดีนะครับก็เป็นขนาดเมก้าครับผมเนี่ยฮะก็เดินเนี้ยตึงๆๆๆเป็นมดได้แข็งแรงแน่นอนครับของแท้ก็แบบนี้นะครับแต่ว่าโอ้โหดูครับชิ้นงานตั้ง20กว่าปีแล้วก็ยังดีอยู่อย่างเงี้ยครับชอบมากๆการจัดท่าทางก็แล้วแต่เราจะจัดนะครับเล่นท่ามดกันนะหัวนี่บิดไม่ได้นะครับมาดูลูกเล่นตรงนี้นิดนึงปากเมื่อกี้อ้าได้นะครับผมครับเงี้ยฮะอ้าดูนะครับนี่วิธีการอ้าปากก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็กดตรงนี้ข้างหลังเข้าไปปึ๊บแล้วครับนะโอ้ง่ายมากเลยครับอย่างเงี้ยดึงขึ้นออกนะโอ้มดคงไม่ร้องง่ายๆแล้วมดจะร้องแบบไหนผมก็ไม่รู้ไม่เคยได้ยินนะครับผมนี่ก็ขอเข้าไปครับเห็นไหมครับเล่นง่ายมากเลยครับผมฮะก็ได้เป็นมดอ้าปากก็พับเข้าไปนี่ก็ดึงเข้ามาแค่นี้เองครับตรงนี้สามารถที่จะเป็นปืนก็เป็นกระสปืนได้ยิงได้นะครับผมนี่ก็ดูด้านบนเรียบร้อยดูด้านล่างสนิทครับผมด้านล่างมันมีนะครับหมุนตรงนี้หมุนได้นะฮะด้านล่างนี่โอ้โหตรงนี้แหละครับส่วนสำคัญเลยครับผมส่วนสำคัญเลยนะครับนี่จะเป็นหัวของเขานะครับนี่ส่วนสำคัญก็อยู่ตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับผมเขาจะเขียนว่า1996นะครับผม H-Boeing นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า All Rights Reserved Reverse นะครับผม All Rights Reverse ก็คือคล้ายๆสมุดลิขสิทธิ์นะครับผมนะแล้วก็มีทาคละ1996นะครับที่สำคัญตรงนี้ครับ Made in Thailand นะฮะเห็นชัดเลยครับ Made in Thailand นะฮะเนี่ย Made in Thailand ตัวนี้ผลิตในประเทศไทยนะครับผมนี่เดี๋ยวนี้ก็หายากครับ Made in Thailand นะครับเนี่ยคนไทยก็ได้รับการว่าจ้างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าบริษัทไหนผลิตนะครับผมต้องหาข้อมูลกันครับว่าบริษัทไหนเป็นผู้ผลิตนะครับMade in Thailand นะครับบางท่านยังไม่รู้นะครับว่า Beach War รุ่นเก่าๆนะครับทำในประเทศไทยนะครับผมนี่คนไทยก็ฝีมือดีนะครับสวยมากนะครับผมแปลงร่างทรานสฟอร์มกันดีกว่าครับเพราะว่าลูกเล่นมดก็มีแค่นี้อาปากแค่กูแค่นี้ครับไม่มีแล้วครับง่ายๆนะครับชอบนี่หัวเขาทันฟอร์มเอาโอ้โหมันลงท่าไม่สวยครับใหม่ทันฟอร์มโอเคครับนี่ก็เอาขาเนี่ยพับเข้าไปครับผมที่เมื่อกี้อาบมองนี้นะครับอันนี้เป็นกระสุนปืนได้ครับผมนะฮะก็บิดได้แล้วก็พับเข้าไปแบบนี้ฮะเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เอาขาข้างหลังตรงนี้เก็บไปข้างหลังก่อนนะครับปุ๊บพับตัวนี้ตรงนี้เป็นมือก็พับเข้าไปปุ๊บตรงนี้มือเขาจะเป็นงามๆแบบนี้เฉยๆก็กางออกไปแบบนี้นะตอนนี้เราก็เอาขาตรงนี้ฮะมาติดกัน
ตัวนี้แปลงง่ายสุดๆเลยครับผมนี่แค่นี้เองนะครับผมจัดเรียบร้อยแล้วครับส่วนด้านหัวนะครับก็หมุนออกมาสักหน่อยนะครับผมหมุนออกมาสักนิดนึงจะได้แปลงง่ายนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาข้างหลังนี้ปุ๊บขึ้นไปนะเปิดฝาแล้วก็ปุ๊บนี่บิดหัวลงไปเลยครับบิดหัวลงไปเลยนะครับเอาหัวออกมางี้ปุ๊บพับกันไหมนี่เสร็จแล้วเราก็ค่อยหมุนหัวกลับแป๊บโอ้โหหน้าตาหล่อมั้ยครับผมนี่ Transformer นะครับผม Predator นะครับ Inferno นะครับ Predator Inferno โอ้โหดูชัดๆครับโอ้โหหล่อเหลามากเลยครับเป็นผู้ร้ายแต่หน้าตาดีครับทุกตัวเลยครับผมนะหล่อเหลาเลยครับยิ้มสวยครับผม25ปีหรือ24 5ปีไม่ได้แปรงฟันแต่ฟันยังขาวอยู่นะครับผมฟันยังขาวจั๊วเลยครับผมโอเคครับดูหน้าตาเสร็จแล้วหัวหมุนได้นะครับหมุนได้มีทรงผมเท่มากเลยอ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยก็แค่นี้เองครับก็แปรงร่างเสร็จส่วนตรงหางเนี่ยครับเราจะยกขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าจะไว้อย่างนี้ก็ได้ครับยกขึ้นก็ยกเงี้ยปึ๊บนะฮะยกขึ้นก็จะเป็นยืนแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงกลางจะหนักตัวนิดนึงเราก็ดัดเอาปึ๊บเนี่ยให้ก็ยืนแบบนี้ลองวัดความสูงดูครับผมความสูงแปลงร่างเสร็จแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก16เซนนะ16เซนนะครับก็จะตัวเล็กกว่าออติมัสพรามซึ่งเป็นขนาดอุลตร้าอุลตร้าก็ใหญ่กว่านะนี่เมก้านะครับผมเรียบร้อยแล้วครับตึ๊ดอ๋อเป็นไงครับหล่อเท่ครับผมอันนี้ก็จัดท่าลูกเล่นตรงกลางตัวนี้เขาบิดได้นะครับบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับแล้วแต่เราจะจัดเอานะครับผมแล้วแต่เราจะจัดท่านะครับผมหล่อเท่เลยแล้วก็พับเข้าไปนี่หมุนต้องหน่อยนึงแล้วก็เราจะจัดท่าเล่นเอานะครับเพราะว่าพวกนี้ก็อย่างว่านะทำมาก็ให้จัดท่าเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีลูกเล่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูลูกเล่นเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับว่ามีลูกเล่นอะไรอีกครับก็มีปืนนะครับผมตอนนี้เป็นปืนนะครับสามารถที่จะออกมาได้นะครับผมก็เนี่ยดึงออกมาเลยครับผมเนี่ยยกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็จับดึงมาเลยครับเนี่ยฮะดึงออกมาทั้งยวงเลยปุ๊บเขาจะมีปืนเล็กนะครับอยู่ข้างในตรงนี้นะครับผมเปิดเล็กข้างในอันนี้ก็เสียบเข้าไปนะครับผมปุ๊บนี่เวลาที่ว่าเขาอ้าปากก็อ้าแบบนี้ได้เห็นไหมฮะอ้าปากแบบนี้นะครับผมนี่เปิดเล็กนะครับเดี๋ยวตรงนี้นิดนึงรอก่อนครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นปืนอ้าปากแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ปุ๊บ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 เอาละครับอันนี้ลูกกระสุนของเขาครับกระสุนเขาอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยดึงมาเลยครับที่ขานะครับเราก็มาใส่กระสุนใส่กระสุนก็ใส่ไปตรงนี้นะครับผมนี่ฮะใส่เข้าไปตรงนี้ฮะใส่กระสุนเข้าไปตรงนี้ปึ๊บฮะนี่เวลาเราจะยิงนะครับเราก็กดตรงเนี้ยมันจะเป็นสวิตช์นะครับดันสุดไปเลยนะครับผมก็จะอ้าปากได้ปึ๊บ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 อย่างนี้ฮะตอนนี้พอเรายิงเราก็กดให้สุดปั๊บมันก็จะเด้งออกไปเลยนะครับผมนี่ฮะลองดูนะครับปึ๊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 บจุ่มเห็นไหมครับโอ้แรงจริงๆครับยิงทีโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยครับผมก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยฮะนี่ยิงกระสุนก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเล่นปากก่อนงับ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 แล้วก็ยิงตุ้มโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้เองครับง่ายมากนี่เราถอดปืนเล็กมาแล้วตามรูปแบบก็นะครับก็มาใส่ตรงมือตรงนี้นะครับเอาปืนใหญ่ใส่ตรงนี้ติดมันจะเป็นจุดๆนะครับใส่เข้าไปนะครับแค่นี้นะครับผมนี่ฮะส่วนปืนเล็กนะครับเราก็ใส่ลูกกระสุนสักหน่อยนะครับผมก็จะได้ใส่ได้นี่ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ก็นะครับนี่แค่นี้เองครับแต่แล้วเราก็ไปใส่อีกฝั่งหนึ่งของมือแบบนี้ครับอุ้ยกดไปโดนหน่อยก็เด้งแล้วครับผมเนี่ยฮะกระสุนเขาก็อย่างเงี้ยดีมากมากเลยครับแรงจริงครับก็เป็นแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับผมหล่อมากเลยครับ Transformer Inferno โอ้โหเท่มากเลยก็จะมีลูกเล่นเป็นปืนเป็นวุฒแบบนี้นะครับผมนะฮะให้ดูรอบๆตัวสักนิดครับก็จะยืนประมาณเนี้ยนะฮะสวยมากแต่ว่าถ้าเกิดตรงหางให้มันเราไม่ชอบแล้วก็ไว้อย่างนี้ผมว่าอย่างนี้จะเท่กว่าครับผมนะฮะยืนแบบเนี้ยจะเท่กว่าอีกนะนี่หางแบบสมดุลกันเนาะหางก็มาอยู่ตรงนี้ก็ยกขึ้นแล้วต้องสูงแล้วจะดูมันยังไงไม่รู้นะครับมันจะแบบไม่ค่อยหล่อเลยนะฮะหางก็ตกนิดนึงนะครับผมอย่างนี้จะเท่กว่าสวยกว่านะครับผม
มาแล้วนี่ฮะโอ้โหแค่นี้ก็หล่อเท่แล้วครับผมนี่อินโฟโนนะครับผู้ร้ายนะครับผมเป็นผู้ร้ายนี่เดี๋ยวเราก็มาดูลูกเล่นอีกอันนึงนะครับผมซึ่งอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมนี่แป๊บนะนี่ลูกเล่นเขาก็เปิดตรงนี้ออกเลยครับผมแกะคล้ายๆแกะทุเรียนนะครับแกะออกไปเลยครับแป๊บแป๊บโอ้โหเห็นไหมครับอู้ยสวยมากมากครับผมก็จะคล้ายๆกับเราดันขึ้นสุดเลยครับผมจะได้ติดนะฮะคล้ายๆกับท่อไอพ่นของพวกจรวดอวกาศยานอวกาศนะครับผมเนี่ยก็จะหมุนได้หมุนได้ติ้ว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 เลยนะครับเนี่ยเล่นให้ดูครับก็จะหมุนได้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นี่ฮะหมุนตู้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 ถ้าเกิดว่าเป็นในหนังนะครับเขาจะยิงตรงนี้เป็นปืนนะครับตู้นี่ฮะไม่ยิงแบบนี้เองนะครับแต่จริงๆแล้วกดตรงนี้ก็ได้ครับกดเขาก็หมุนยังครับเนี่ยฮะหมุนตู้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 เลยมากดตรงนี้ครับเนี่ยฮะก็จะหมุนได้อย่างนี้เองครับแบบเนี้ยฮะนี่ก็เป็นลูกเล่นของเขานะครับอ่ะนี่ก็ได้ดูลูกเล่นสวยๆแล้วครับผมหล่อๆเท่ๆไปแล้วครับก็หมดเล่นทุกอย่างนะนี่ฮะของเล่นก็ต้องดัดแปลงบ้างแก้ไขบ้างครับก็สนุกดีครับผมนะแต่ว่าที่บอกว่าของเก่าเก็บนะครับควรรักษาให้ดีนะครับมันก็จะมีราคาสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมนี่แค่นี้ก็ได้สวยมากแล้วครับนี่ตรงนี้เราอยากจะมาใส่ที่หน้าอกให้เท่ๆแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมแค่นี้เองนี่ฮะมันก็จะดูเท่กว่าครับผมเป็นไงครับนี่แบบนี้ก็จะหล่อเหลาออกการแล้วครับผมตามแบบเขาแล้วนะครับเท่มากเลยนะครับผมโอ้โหตรงนี้ปืนก็สามารถที่สลับซ้ายขวาได้นะครับผมแล้วแต่เราจะเล่นนะครับเนี่ยปืนก็สลับข้างเอาแค่นี้ก็เท่แล้วเห็นไหมครับเราก็มีของเล่นเท่ๆนะแล้วตอนเราจัดท่าทางเอานะครับผมโอเคครับหล่อเท่แล้วฮะคลิปนี้ก็ได้ดูหุ่นแปลกๆหาดูรีวิวยากนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมเพราะว่าไม่มีท่านใดรีวิวผมก็นำมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมนะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับผมนะท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็กรุณากดติดตามไว้นะครับผมก็จะสรรหาหุ่นแปลกๆนักข่าวเรื่องแปลกๆมารีวิวให้ท่านได้ชมเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ